เรื่องที่เป็นข้อกังวลของภาคผู้ประกอบการธุรกิจและก็ภาคประชาชนด้วยแหละเพราะว่าสื่อมวลชนก็ไปเสนอข่าวว่าวันที่20กรกฎาคมนี้ก็จะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนะครับลิตรละ5บาทอันสืบเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลปัจจุบันที่ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงลิตรละ5บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาดน้ำมันในตลาดโลกนะครับซึ่งก็มาตรการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับและจะไปสิ้นสุดเอาวันที่20กรกฎาคมทีนี้พอไปสิ้นสุดกรกฎาคมเนี่ย ก็มีการคาดหมายคาดการกันว่าถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามายังคงเป็นรัฐบาลที่รักษาการก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะดนี้ทีนี้กรกฎาสิงหาเผลอๆจะไปได้นายกรัฐมนตรีก็ช่วงสักลกลางๆสิงหาหรือกันยากว่าจะได้เข้ามาบร,าริหารราชการแผ่นดินมาตรการที่ลดภาษีสรรพสามิตลงมา ถ้ารัฐบาลใหม่ยังไม่เข้ามาและรัฐบาลปัจจุบันอยู่ในวาระรักษาการมันจะทำให้ข้อสิ้นสุดตรงนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นไปหรือเปล่านะครับวันนี้นักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลท่านเองก็บอกว่าไม่อยากให้ประชาชน อย่าเพิ่งวิตกกังวลนะครับโดยมาตรการลดภาษีสปรสารสมิตน้ำมันดีเซลครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่7นะครับก็เหลือเวลาอีก2เดือนถึงจะสิ้นสุดมาตรการยังมีเวลาที่รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางต่างๆมารองรับเพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์พูดประเด็นนี้ครับก็เดี๋ยวอยู่ในระหว่างนี้มันเรื่องของรัฐบาลที่ทําอยู่แล้วนะนะ รัฐบาลนี้ยังรับผิดชอบอยู่ใช่หรอเพราะนั้นก็เดี๋ยวถึงเวลามันก็วันนั้นเมื่อวานก็ถามไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แนวโน้มน่าจะลดลงขึ้นอยู่กับราคาน้ามันที่เข้ามาก็ทุกครั้งรัฐบาลก็แก้ปัญหาให้ตลอดไม่ใช่หรอก็ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเห็นว่าตามความเหมาะสมเนี่ย มาตรการที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณหรือทำให้รัฐสูญเสียรายได้อย่างมีนัยสำคัญนั้นควรต้องให้รัฐบาลใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาแต่รัฐบาลรักษาการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาว่าควรต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อสามารถดูแลผลกระทบให้เกิดกับประชาชนน้อยที่สุดไม่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและเป็นไปตามกฎหมาย นายกได้มอบหมายให้ทางกระทรวงกางครคลังหาหรือกับกระทรวงพลังงานเพื่อวางแนวทางรองรับกับมาตรการที่จะสิ้นสุดในปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา